ในช่วงนี้ครับเรามาคุยกับคุณสมศักดิ์สุริยธรรมครับผู้จัดการทีมชาติไทยชุดอายุต่ำกว่า19ปีซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่ประเทศเวียดนามครับกับรายการ AFF Nutifood ครับครับรายการนี้ก็มีถึง6ทีมครับคือเมียนมาอินโดนีเซียไทยอยู่กลุ่ม A นะครับญี่ปุ่นเวียดนามออสเตรเลียอยู่กลุ่ม B ทูวิชั่นถ่ายทอดสดด้วยครับพรุ่งนี้ไทยจะลงสนามแมตช์แรกครับเจอกับอินโดนีเซียเวลา 4:30 นอ่ะเป็นอย่างไรครับเราไปคุยกับคุณสมศักดิ์ครับการสื่อสารสวัสดีครับก็ออกสายหลุดไปนะครับการสื่อสารก็มีปัญหาเล็กน้อยนะครับคุณสมศักดิ์ศิริธรรมเนี่ยเราก็จะรู้จักกันมาก่อนนะดีเข้าสู่วงการฟุตบอลด้วยการทำทีมฟุตบอลสมุทรสงครามครับนี่คืออีกบทบาทนึงก็ขยับจากการทำทีมสโมสรมารับผิดชอบเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแล้วก็ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีก็มีโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็กำลังเรียกว่าเดินสายแข่งขันเพื่อจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ไปดูว่าคู่ต่อสู้ในย่านอาเซียนของเราเนี่ยเป็นยังไงครับนะครับก่อนหน้านี้เราก็ไปแข่งขันที่บรูไนในทัวร์นาเมนต์ซูลตานฮัสซันโบเกียที่ประเทศบรูไนมาแล้วนะครับซึ่งผลงานก็อาจจะยังไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่แต่ก็นั่นเป็นการเริ่มต้นรวมตัวกันแรกๆตอนนี้ก็โค้ชเตี้ยก็พยายามที่จะเรียกนักเตะมาซ้อมกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทำการส่งทีมไปลงแข่งขันนะครับอย่างล่าสุดนี้ก็จะไปเวียดนามอย่างที่เราได้เรียนไปเอางี้เดี๋ยวถ้าติดต่อได้เราจะกลับมาคุยกับคุณสมศักดิ์ครับครับตอนนี้เราไปดูเรื่องราวของทีมเอลทีเดียก่อนครับซึ่งวันนี้ทีมเอลทีเดียเราก็อยู่กับน้องจุ๊บจิ้มครับคุณกิตติลักษณ์จุลเสถียรสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โทสวัสดีค่ะพี่เก่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าใส่ชุดได้สีสันสูตรฉาดบาดใจดีนะฮะเข้ากับแบ็คกราวด์ฮะครับผมคุณเนี่ยมัวแต่ไปโปรยคำหวานอยู่เชิญเลยครับเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะวันนี้อยู่กับจุ๊บจิ้มกิตติลักษณ์ชลเสถียรนะคะเราก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะมาเริ่มต้นค่ะกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะเรามีผลของการจับสลากประกบคู่นะคะของบอลถ้วยค่ะมูลนิธิไทยโคเอฟเอคัพ2014รอบรองชนะเลิศค่ะผลการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลมูลนิธิไทยโคเอฟเอคัพ2014รอบรองชนะเลิศปรากฏว่าสุพรรณบุรี FC พบชลบุรี FCและบางกอกกลาส FC พบเชียงรายยูไนเต็ดแมตช์ระหว่างสุพรรณบุรี FC พบชลบุรี FC แข่งขันกันที่สนามสุพัชราไซขณะที่บางกอกกลาส FC พบเชียงรายยูไนเต็ดจะเล่นกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตทั้ง2คู่จะแข่งกันในวันที่5ตุลาคมเวลา 19:00 น.แต่กรณีทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์ก็จะเลื่อนเป็นวันที่29ตุลาคมค่ะรอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนนี้ณสนามสุพัชราไซทีมชนะเลิศก็จะได้สิทธิ์ไปเพลย์ออฟ AFC Champions League ซีซั่นหน้าทางด้านพันเอกประภาทิพย์สว่างแสงรองเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผู้ตัดสินที่จะลงทำหน้าที่ทั้ง2แมตช์จะเป็นเชิ้ตดำที่ได้รับการยอมรับในระดับฟีฟ่ารวมทั้งจะมีการดูแลเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในสนามเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะอีกข่าวนึงค่ะโค้ชแจ็คนะคะเฮดโค้ชของเพื่อนตำรวจค่ะก็ออกมาเผยว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับต้นสังกัดนะคะถึงแม้ว่าจะมาคุมทีมตั้งแต่สิงหาคมแล้วค่ะอัตพลปุจภาคมเฮดโค้ชของเพื่อนตำรวจเผยยังไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับต้นสังกัดถึงแม้ว่าจะเข้ามาคุมทีมตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเพื่อนตำรวจปัจจุบันยังรั้งอันดับที่16ของตารางมี33แต้มจาก32นัดตามหลังโซนปลอดภัยทีมสุดท้ายอย่าง TOTSC ไป4คะแนนขณะที่เหลือการแข่งขันอีก6แมตช์โค้ชแท็กกล่าวว่าการที่เพื่อนตำรวจเนี่ยต้องมาดิ้นรนหนีการตกชั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนื่องจากศักยภาพของผู้เล่นเนี่ยดีพอกับการจบฤดูกาลด้วยอันดับกลางตารางพร้อมกับคาดว่าทางบอร์ดผู้บริหารเนี่ยจะมีการพิจารณาถึงสัญญาระยะยาวหากว่าเขาเนี่ยสามารถทำทีมรอดการตกชั้นได้ค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะคะศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะอาจจะมีการเลื่อนการแข่งขันค่ะถ้าเกิดว่าไปชนกับโปรแกรมการอุ่นเครื่องของทีมชาติค่ะ
พันเอกประภาทิพย์สว่างแสงรองเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็โฆษกไทยพรีเมียร์ลีกพร้อมเลื่อนโปรแกรมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่34ระหว่างวันที่11ถึง12ตุลาคมหากว่าติดโปรแกรมอุ่นเครื่องทีมชาติไทยทีมชาติไทยวางโปรแกรมการอุ่นเครื่องในวันศุกร์ที่10ตุลาคมโดยมีโปรแกรมเยือนทีมชาติจีนซึ่งเป็นการพบกันครั้งล่าสุดนั้นทีมช้างศึกเป็นฝ่ายถล่มไป5ประตูต่อ1เมื่อปีที่แล้วล่าสุดพันเอกประภาทิพย์ระบุว่าเขาพร้อมให้การสนับสนุนทีมชาติไทยอย่างเต็มที่โดยหากว่ามีการขอร้องเป็นกรณีพิเศษ TPL ก็จะไม่ปฏิเสธการเลื่อนโปรแกรมอย่างแน่นอนนอกจากการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกในวันที่12ตุลาคมก็ยังมีโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศ Toyota League Cup ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ BEC เทโรศาสนะซึ่งทั้ง2ทีมมีนักเตะเป็นแกนหลักทีมชาติไทยหลายคนด้วยค่ะค่ะสำหรับอีกหนึ่งข่าวนะคะ GSC สมุทรสงคราม FC นะคะก็ยินดีเผยว่าจะปล่อยตัวกองหน้าตัวเก่งของเขาค่ะให้กับทีมนอกลีกในประเทศอิตาลีนะคะก่อนที่จะมีการตลาดซื้อขายของยุโรปจะปิดตัวไปค่ะ GSC สมุทรสงคราม FC ยืนยันปล่อยตัวมิลเลอร์ปาสคาลกองหน้าตัวเก่งให้กับฟิเดลิสอันเดรียทีมนอกลีกในประเทศอิตาลีก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะของยุโรปจะปิดตัวลงดาวยิงทีมชาติเฮติย้ายมาร่วมทัพปลาทูคะนองช่วงเลข2นะพร้อมกับก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมเมื่อยิงไปถึง5ประตูโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ตกเป็นข่าวกับสโมสรในยุโรปเช่นกันล่าสุดคุณชัยยะบุญเจริญหัวเรือใหญ่ของ GSE สมุทรสงคราม FC ระบุว่าปาสคาลได้กลายเป็นนักเตะใหม่ของฟิเดลิสอันเดรียอย่างเป็นทางการแต่ไม่ได้มีการระบุถึงค่าตัวและก็ระยะเวลาการเซ็นสัญญาค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะแฟนๆของ Bangkok United นะคะก็พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรามีข่าวคราวของทีมนี้มาฝากกันเป็นประจำค่ะกับช่วง BU FC News ค่ะอนุสิทธิ์เติมมีนายทวารของ Bangkok United วางเป้าหมายประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่5ถึง13กันยายนหลังทำได้เพียงคว้าอันดับที่3ในศึกฮัสซนอลโบเกียในประเทศบรูไนช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าคิวให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติรุ่นอายุ19ปีพร้อมคาดหวังที่จะนำทีมคว้าแชมป์อาเซียนให้ได้เป็นอันดับแรกเนื่องจากมั่นใจในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมหลายรายที่เคยผ่านประสบการณ์ในไทยพรีเมียร์ลีกมาแล้วนอกจากนี้อนุสิทธิ์ยังกล่าวเสริมว่าการเล่นในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติเนี่ยถือเป็นเรื่องที่แตกต่างเนื่องจากการเล่นในระดับชาติเนี่ยต้องพบกับความกดดันมากกว่าขณะที่ในระดับสโมสรเนี่ยจะมีนักเตะรุ่นพี่คอยสนับสนุนค่ะสำหรับแฟนบอลไทยค่ะช่วงนี้ก็พักผ่อนกันก่อนนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะแน่นอนว่าวันที่8ตุลาคมนี้นะคะศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกจะกลับมาทำการแข่งขันและแน่นอนว่าทาง True Vision ของเรานะคะก็ไม่พลาดที่ทำการถ่ายทอดสดให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป10คู่ต่อสัปดาห์ค่ะยังไงก็เตรียมตัวรอรับชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วของจุ๊บจิ้มแล้วนะคะคงจะต้องลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยเรียกว่าเป็นข่าวคราวนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1ค่ะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะวันนี้จุ๊บจิ้มลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะโค้ชป้อมวรวรรณชิตวณิชกุนซืออ่างทอง FC เตรียมตอบบาโบมารอนดรีดาวซันโวประจำทีมเป็นตัวสำรองในเกมเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ FC วันเสาร์นี้เนื่องจากไม่พอใจนักเตะที่โชว์ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานในเกมพบกับบางกอก FC เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวิดบายีฮ่าตัวรุกชาวเคมารูนของราชนาวีเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้ายตอนนี้ถอดเฟือกออกและกำลังอยู่ในช่วงเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายมั่นใจจะกลับมาลงสนามช่วยทีมทหารน้ำได้อีก5แมตช์สุดท้ายของซีซั่น TPL ได้ปรับเงินอยุธยา FC และนครราชสีมามาสเตอร์ FC รวมกัน 250,000 บาทจากกรณีแฟนบอลปะทะกันในเกมลีกเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยทีมนักรบกรุงศรีถูกปรับ 110,000 บาทส่วนทีมสวัสดแคทโดนไป 140,000 บาทนอกจากนี้ยังได้ตัดสินแบน3นัดกับโค้ชผู้รักษาประตูของนครราชสีมากรณีปาขวดน้ำเนื่องจากไม่พอใจผู้ตัดสินอีกด้วยไม่เสียเวลาครับครับเรามาคุยกับคุณสมศักดิ์สุรธรรมนักบริการทีมชาติไทยชุดอายุต่ำกว่า19ปีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกบครับสวัสดีครับคุณโทนครับครับสวัสดีครับตั้งแต่มาทำทีมชาติไทยอายุต่ำกว่า19ปีรู้สึกว่ามีความสุขสมหวังดีไหมครับกับฟุตบอลครับก็เป็นความสุขมากฮะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเพื่อได้รับใช้ชาติครับครับครับผมก็ขยับจากระดับสโมสรมาทำทีมชาติชุดเล็กเป็นการวางรากฐานให้กับทีมในอนาคตในชุดใหญ่นะครับก็ตอนนี้พาทีมไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศเวียดนามนะฮะอยู่ในสายเองร่วมกับเมียนมาแล้วก็เวียดนามเจ้าภาพต้องบอกว่าเห็นสายที่เจอแล้วนี่มีความหนักใจมากน้อยขนาดไหนฮะก็เรียนอย่างนี้นะครับถ้าเราจับฉลากเนี่ยผมถือว่าเป็นใน4สายเนี่ยเราเบาบางที่สุดเลยนะฮะเนื่องจากว่าอยู่ในชุดเดียวกับพม่าแล้วก็หนักนิดนึงก็คืออิหร่านฮะแล้วที่เบาบางก็คือเราเคยชนะเข้ามาตลอดนี่ก็คือเยเมนเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วถือว่าการจับฉลากการสมการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราถือว่าเราประสบผลสำเร็จนะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าเราหน้าที่จะเข้าไปสู่รอบรองได้ครับครับเรื่องของการเตรียมทีมนะครับเตรียมทีมมานานเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็การฝึกซ้อมเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเรียนอย่างนี้นะครับยาวนานมากเลยนะครับสำหรับการเตรียมทีม U19 ครั้งนี้ของผมนะฮะ1 ปีกับ1เดือนพอดีเลยครับสำหรับการเตรียมทีมนะครับความพร้อมในเรื่องของนักกีฬาเนี่ยเราค้นหานักฟุตบอลทั่วประเทศมาเลยนะครับได้นักฟุตบอลมาแล้วสุทธิมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วครับมีเพิ่มมีลดตัดออกอะไรเงี้ยตลอดเวลาวันนี้เราได้ตัวผู้เล่นนะฮะเนียนมากสุทธิแล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันไปอยู่ในลีกต่างๆทั้ง3ลีกนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกด้วยครับผมนะครับแล้วก็ดิวิชั่น2นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นอยู่สถาบันก็มันต้นหน้าสำคัญอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเมื่อนักฟุตบอลไปอยู่ที่ลีกเนี่ยมันยากมากเลยนะครับที่ผมจะไปขออนุเคราะห์ให้เขามาช่วยทีมชาติแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสโมสรเต็มใจนะครับที่จะอยากช่วยผมแล้วผมเดินทางไปพบกับท่านเนวินไปพบกับท่านสุภสินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับพบกับท่านวิทยานะครับชลบุรีอย่างเงี้ยฮะครับท่านรณฤทธิ์ชื่อวาจาอย่างเงี้ยนะครับคุณการนี่นะครับทุกทีมนะครับให้การสนับสนุนในพื้นที่แต่ว่ามีเรื่องเดียวก็คือว่าต้องไม่ติดภารกิจที่จะช่วยสโมสรนะครับเป็นอย่างนี้ครับมันอยู่ที่โปรแกรมนะครับผมวันนี้ไปถึงเวียดนามนะการฝึกซ้อมนี่มีอุปสรรคหรือว่าความพร้อมของทีมเป็นขนาดไหนครับคุณสมศักดิ์ครับเรียนอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยคุ้มขักมาโดยตลอดนะครับเราเตรียมความพร้อมเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับทีมโค้ชภายใต้การนำของโค้ชสะสมโค้ชประเสริฐนี่แหละแล้วก็ทีมงานเราครบโค้ชผู้รักษาประตูก็คือโค้ชโตเนี่ยระดับอาจารย์เลยนะครับระดับประการเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าโค้ชเราเนี่ยเราสมบูรณ์มากนักฟุตบอลเองก็ไม่ยิงหย่อนกับกันนะครับนักฟุตบอลไทยเรามีทักษะในการเล่นดีที่เราคัดเลือกมาเนี่ยทั่วประเทศแล้วเนี่ยแต่มันอยู่ในลีกต่างๆเนี่ยเท่ากับว่าเรามีความพร้อมทั้งหมดในส่วนของตัวผมเองแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็พร้อมที่ให้การสนับสนุนทั้งนักฟุตบอลและทีมโค้ชเนี่ยแต่มันก็ลำบากนิดนึงนะครับไปตรงที่ไม่ได้ตัวนะครับแล้วแต่ว่าการฝึกซ้อมนะฮะเราให้เทคนิคแล้วก็เทคนิคต่างๆเนี่ยโดยเช่นเทคโค้ชเนี่ยฝึกสอนมาโดยตลอดเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างลงตัวเนียนครับอย่างเดียวนั่นเองที่เราต้องการก็คือว่าต้องการได้ตัวที่เราที่ท่านเฮดโค้ชต้องการวันนี้ให้ติดไปให้ครบนะครับครับผมเท่านั้นเองนะครับทีมเราก็จะสมบูรณ์มากครับการฝึกซ้อมไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับที่ผ่านมาในทุกๆด้านเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งด้านงบประมาณด้านการเงินเนี่ยเราสนับสนุนเต็มที่นะครับพรุ่งนี้นะครับแข่งกับอินโดนีเซียเนี่ยทางทวิชั่นมีการถ่ายทอดสดนะเราถ่ายทอดสดทั้งทัวร์นาเมนต์เลยฮะคุณสมศักดิ์จะมีฝากอะไรให้กับแฟนบอลไทยไหมครับครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับท่านที่ถ่ายทอดสดให้กับ U19 ก็ฝากพี่น้องแฟนบอลแฟนคลับครับผมตั้งอกตั้งใจมากนะครับแล้วจากการที่ได้จากการที่ได้พูดคุยกับทีมโค้ชแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักฟุตบอลเนี่ยทุกคนมีความกระหายนะครับที่อยากสร้างนะครับชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงด้วยก็เพียงกำลังใจนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวทั่วประเทศอ่ะให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจผมคิดว่าเพียงพอแล้วครับที่เราทุกคนเนี่ยจะได้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสู่ความสำเร็จได้ครับครับขอบคุณมากครับคุณสมศักดิ์ครับ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 แล้วมีโอกาสคุยกันใหม่ในโอกาสหน้าครับครับขอให้ประสบความสำเร็จกับทัวร์นาเมนต์นี้และทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรามาดู
True Sport Today ครับครับมีโปรแกรมอะไรบ้างครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมการถ่ายทอดสดระหว่างไทยกับอินโดนีเซียแล้วกัน 4:30 นครับโปรแกรมถ่ายทอดสดต่างๆครับทาง True Sport มีเกมอุ่นเครื่องครับเบลเยียมออสเตรเลียครับ 1:45 แล้วก็เทนนิส US Open นะมีอยู่2เซสชั่นคือ 4:00 นเลิก 4:00 และ 6:00 นเช้าเลิก 10:00 นฮะแต่แล้วแต่แมตช์ครับไม่ได้หมายความว่าเลิก 10:00 นจะเลิกครับอาจจะยาวไป BMW Championship นะฮะ PGA Tour นะครับรอบแรก 3:00 นคืนนี้ครับแล้วก็กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รับโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์ครับรอบควอเตอร์ไฟแนลครับ 2:30 นจนถึง 5:30 นครับทาง Golf Channel ประเทศไทยและสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกครับรอบ16คนสุดท้ายตอนนี้ถึง 5:00 นครับ NFL ครับสัปดาห์แรกมาครับ Green Bay กับ Seattle ครับ 7:30 นพรุ่งนี้ครับติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกีฬารวมถึงสกู๊ปย้อนหลังของรายการ Sport Today ได้ที่ Facebook ของเราครับครับแฟนเพจ SP Today นะครับก็ไปติดตามกันกดไลค์กันได้นะครับส่วนWorld Emotion ลาท้ายรายการวันนี้ไปดูทริคการเล่นกอล์ฟแบบฟรีสไตล์ครับสวยๆงามๆกันว่าน่าชมมากน้อยขนาดไหนส่วนวันนี้เวลาของ Sport Today หมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Some more.